เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีจี้ชิงทรัพย์พนักงานขนเงินกว่า5ล้านบาทกลางตัวเมืองชนบุรีเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดรู้เบาะแสร,รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่นำผู้เชียวชาญรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ขณะที่ชายรูปร่างสูงประมาณ170-175เซนติเมตรใช้อาวุธลักษณะคล้ายกับปืนพกจี้พนักงานขนเงิน2คนของบริษัทสยามจัสมิน ขณะนำเงินใส่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ประเวณหน้าเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสสาขาหนองข้างคอกอําเภอเมืองชนบุรี<ๆ> <Alcohol. S 1> ก่อนที่จะแบกถัดเงินที่บรรจุเงินสดไว้กว่า5ล้านบาทใสทาา่ตะก้ารถจักรยานยนต์หลบหนีไปไ <อ S 1> ช่วงเช้าวันนี้ <ไอ S 1> จากการตรวจสอบเบื้องตน้นพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุน่าจะเป็นยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิกสีดำนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการแกะรอยเลขทะเบียนรถ พันธบทเอกสุพัทีบุญครองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ5คนที่เคยปล้นรถขนเงินบริษัทเดียวกันและสถานที่เดียวกันเมื่อปี2557ซึ่งบางส่วนยังคงหลบหนีอยู่นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมต้องสงสัยของพนักงานทั้งสองคนที่ไม่ยอมลงจากรถนานเกือบ10นาทีรวมถึงยังพบรถกระบะสีขาวมาจอดอยู่ด้านหน้ารถขนเงิน มีชายสองคนลงมาเดินยังจุดบริเวณทังกล่าวคล้ายกับมาดูลัดเหล่าและคอยคุ้มกันแต่ว่าหลังจากที่ผู้ก่อเหตุได้เงินก็นำเงินไปใส่กระตะกาด้านข้างรถจักรยานยนต์และขี่ออกไปโดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นเตรียมการมาเป็นอย่างดีและน่าจะเป็นมืออาชีพครับ